Nerd Talk มึงอยากจะเป็นการลุนนักใช่ไหมเต็มที่เลยตอนนี้กูสปอยล์ละสวัสดีครับ I've apologized so many times not quite enough times very close though คือถ้าสปอยเนี่ยก็คือว่าแล้วไม่มีอะไรดีกว่าถ้าให้สปอยก็พูดแค่เอ็นเครดิตก็พอก็คือเฮลิสไตน์มาก็เรื่องราวของ Star Fox เนี่ย Eros เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าตัว Atlas เนี่ยนะฮะเป็นพ่อ Eros แล้วก็ Thanos นะฮะซึ่ง Atlas เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ปกครองดาว Titan ถ้าสมมุติในความมั่วเดาของผมนะผมเดา ว่าเรื่องราวมันคือเซเลสเทียลเนี่ยสร้างดีเวียนเนี่ยไปขจัดไอ้สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีปัญญาเพื่อที่จะให้สิ่งชีวิตทรงปัญญาเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะพันธุ์เซเลสเทียลไว้ในดาวถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยเผอิญว่าไอ้ดีเวียนเนี่ยมันดันเปรี้ยวฆ่าทิ้งหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้ต้องส่งอีเทอร์นอลซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่มีวิวัฒนาการเนี่ยเข้าไปจัดการไอ้ดีเวียนพวกนี้แล้วทีนี้เนี่ยอีเทอร์นอลเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการการสร้างเนี่ยที่อยู่ในช่วงแรกๆแต่ตัวละครอย่างแอตลาสหรือว่าอีลอสหรือว่าธานอสเนี่ยน่าจะเป็นแก๊งอีเทอร์นอลรุ่นใหม่ๆละเป็นเหมือนกับอีเทอร์นอลที่สามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็มีลูกได้อะไรก็ตามเงี้ยฮะอันนี้ผมเดานะครับแล้วก็เลยปกครองดาวไททันปรากฏการว่าไอ้แก๊งพวกนี้แม่งดันเป็นคนที่มีอายุยืนยาวเกินผิดปกติมนุษย์บรรดานะก็เลยทำให้คอนซูมไอ้พวกอาหารคอนซูมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นอะเกลี้ยงหมดเลยก็เลยทำให้ธานอสก็เลยฝังใจกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องการที่จะกำจัดทรัพยากรกำจัดมนุษย์เนี่ยครึ่งจักรวาลเพื่อที่จะอันนี้มีคนเล่ากันนะมีคนเดากันนะว่าเพื่อที่จะหยุดยั้งแผนของเซเลสเทียลในทั้งจักรวาลเลยเพราะว่าพอคนมันหายไปครึ่งนึงของทุกๆดาวใช่ป่ะมันก็ทำให้แผนของเซเลสเทียลแม่งก็ช้าลงไปอีกหลายชั่วอายุคนประมาณนี้นะก็อีลอสเนี่ยถ้าให้พูดตามคอมิกเนี่ยก็คือแอตลาสมีลูก2คนชื่อธานอสกับอีลอสใช่ไหมธานอสเป็นตัวแทนความตายอีลอสเป็นตัวแทนความรักเลิฟเดทแล้วขาดอีกตัวนึงโรบอทครบเลยแต่แน่ไม่ใช่นะเลิฟแอนด์เดทนะนั่นอีลอสเนี่ยก็กลายเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะที่โคลอีเจ้าก็ยืนยันว่าคิดถึงเฮลี่สไตน์พร้อมๆกับการคิดว่าจะเอาตัวละครนี้มาใช้เลยนะฮะพิชชิ่งกับเคนไฟกี้เคนไฟกี้บอกลองไปชวนดูสิเฮลี่สไตน์ก็บอกโอเควอเตอร์เมลอนชูการ์ไอเล่นได้นะสรุปเซ็นไป5เรื่องเอาเซ็นแล้วเซ็นแล้วครับ5เรื่องครับตามนั้นนะฮะก็เอ็นเครดิตที่2นะเดี๋ยวเสริมจากที่คุณได้ทำคลิปไปนะคลิปสุดอลังการนะแต่ตกไปเรื่องเดียวนะซึ่งคุณด้าเสือไม่พูดถึงด้วยนะถุยจริงๆไม่ใช่มึงไม่ได้ยินเหรอขอญาตแก้ตัวนิดนึงมึงไม่ได้ยินเหรอผมจะพูดอย่างนี้นะถามว่าตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยผมคิดถึงเรื่องเสียงไหมผมคิดแต่ด้วยความที่ผมพยายามไปหาข้อมูลแล้วผมตอนนั้นอะผมฝังว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของพ่อมดเมอร์ลินมึงไม่รู้เหรอนั่นคือมึงดูกินบุ๊กหรือเปล่าไม่ผมขอออกตัวอีกก่อนแก้ตัวก่อนอาจจะดูเหมือนแก้ตัวแต่ใช่แก้ตัวคือเสียงอ่ะผมก็รู้สึกถึงมาเฮอร์ชาลาอาลีผมรู้สึกแต่ผมแค่ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีพูดง่ายมันก็ไม่ได้มีเล่าหลังจากเสียงนั้นออกมาใช่ไหมว่าเป็นใครมีภาพใครออกมาอะไรเงี้ยก็มีภาพใครมาโอเคจบขี้ขายไม่ต้องคุยกันแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะหลังจากออกจากโรงเสร็จปุ๊บโอเคตอนนั้นผมก็พยายามมาหาข้อมูลแหละเพื่อที่จะทำคลิปนี่แหละแล้วก็คิดว่าโอเคพอดูคำว่าอีโบนี่เบดเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันย้อนกลับไปพูดถึงสมัยคิงอาเธอร์ใช่ป่ะและคิงอาเธอร์ต้องมีเมอร์ลินก็โดยพื้นฐานตำนานส่วนใหญ่มันจะมีเมอร์ลินอยู่ในนั้นก็พูดง่ายนะฮะแล้วก็พอดีโอเคเฮ้ยมันเห็นข้อมูลว่าโอ้เมอร์ลินเป็นคนคับอาวุธนี้ขึ้นมาให้อะไรอย่างนี้อ่ะไปหาข้อมูลก็เลยคิดว่ากลับมาคิดถึงเรื่องเสียงผมก็เลยคิดถึงพ่อมดเมอร์ลินแล้วพอเราไปเสิร์ชเมอร์ลินมันกลายเป็นว่ามันไม่มีข้อมูลปงชี้จากเว็บไซต์ใดๆของเมืองนอกที่เกี่ยวข้องกับการระบุว่าเป็นใครที่ให้เสียงนี้ก็หาไม่เจอแหละประเด็นคือตรงนี้แหละหาไม่เจอพอไม่เจอเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างที่ผมบอกผมว่าน่าจะใช่เสียงมาคือชาร่าแหละแต่ค้นความที่ไม่แน่ใจและหาข้อมูลแล้วไม่เจอก็เลยทำให้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ลงไปในคลิปเพราะเดี๋ยวกลัวพูดหรือกลายเป็นข้อมูลที่ผิดถือว่าเป็นการแก้ตัวที่น่าบอกเลยฟังแว็บแรกกูมาเชอร์ฮาร่าแล้ว
พอกูดูกรีนบุ๊กอลิตาบัตเทิลแองเจิลกูจำเสียงได้แล้วมาเฮอร์ชาร่าเรารู้แล้วใช่ไหมมาเฮอร์ชาร่าจะเป็นเบสแต่คิดกำลังคิดว่าถ้าเกิดเป็นเบสแล้วมาเกี่ยวเนื่องอะไรกับอีโบนี่เบสแค่เขาเบสแค่นี้หรอมันเกี่ยวเบสเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยเคยที่จะไปเอาอีโบนี่เบสด้วยมันเคยมีเรื่องเล่าว่าเมอร์ลินเนี่ยมันทำดาบอีโบนี่เบสมามันมีสตอรี่ประมาณว่าเหมือนอีโบนี่เบสถูกเอาไปใช้ในการต่อสู้กับแดคูล่าสักอย่างเลยแล้วยังไงก็ยืนยันนะฮะว่าเสียงตอนจบเป็นมาจาลาลีแน่นอนนะฮะมีอะไรตื่นเต้นลอยเยอะนะฮะก็เอางี้ผมถามแล้วกันคุณชอบตัวละครไหนมากสุดแล้วคุณก็อธิบายตัวละครที่คุณชอบกิกเกิลแมชผมว่ามันเป็นตัวละครที่แบบง่ายแล้วก็ลึกนะครับเป็นคนที่มีความเซลล์แอคชวลไลเซชันไวมากคือเซลล์แอคชวลไลเซชันความหมายของมันคืออะไรการรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรกิลเกอร์แมชไวสุดฟาสต์โตสเนี่ยยังไม่ไวเท่ากิลเกอร์แมชเลยชัดเลยเฮ้ยฉันทำเพื่อพี่น้องฉันทำเพื่อเพื่อนฉันมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นลำบากฉันยินดีเสียสละฉันดูแลเพื่อนเองภารกิจที่อยู่ในโลกภารกิจอะไรนี่แม่งคือแบบไซส์โปรเจกต์เลยแต่โปรเจกต์หลักคือฉันรู้สึกว่ามีความสุขที่ทำงานกับเพื่อนได้อุทิศตนเพื่อความรักคิดว่ามันมีสิ่งที่เกินเลยไหมในแง่ในมุมของกิลเกอร์แมชเกินเลยแต่ความรู้สึกที่มีต่อทีมไม่หรอกผมคิดว่ามันเราต้องมานั่งคิดกันใหม่นะว่าคิดพินิจพิเคราะห์กับคำว่ารักผมคิดว่าโลกมันกว้างขึ้น มันมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมแล้วมันมีการถกเถียงกันมากขึ้นผมว่าเรามาไกลกว่าการสเปซิฟิกความรักที่อินเตอร์คอร์สกันกิลกาแมชจะคิดอะไรกับทีน่าในเลเวลไหนสำหรับผมนะ มันก็คือรักอยู่ดีเว้ยแล้วพอมันเป็นรักอ่ะมันก็จบในตัวมันเองอ่ะผมไม่เสาต่อไปว่ามันต้องไปรักกันยังไงเข้าใจเอางี้แต่ถ้าเกิดคนจะมีความรู้สึกอยากจะชิปพายเรือให้ก็ไม่ผิดก็แล้วแต่ก็คุณสามารถที่จะคิดอะไรก็ได้แล้วมองเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันสำหรับผมรักแม่งคือความรู้สึกที่เราอยากทำอะไรดีๆกับคนเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะมี another level of relationship อ่ะมันคือการที่เราต้องแสดงตัวไปมากกว่าแต่คำว่ารักมันเราไม่จำเป็นต้องแสดงตัวขนาดนั้นเรารักก็คือรักเราหวังดีเราอยากจะทำอะไรให้เราอยากจะดูแลเขาผมคิดว่าเราต้องคุยเรื่องนี้ให้เคลียร์แล้วให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันไม่จำเป็นที่คุณต้องอินเตอร์คอร์สทุกคนหรือย่างถ้างั้นเรายกขึ้นมาอีกคู่นึงก็ได้ดูอีกกับมาคารีเออดูอีกกับมาคารีก็น่ารักเออผมพูดเลยนะผมคิดว่าโคลี่เจามีความตั้งใจทำให้เราเข้าใจความรักในรูปแบบที่มันไม่ใช่ทุกคนต้องกันเอางี้ถ้าเกิดพูดงี้มันจะงงไหมคือโคลี่เจาเหมือนพยายามจะนิยามโดยที่ไม่นิยามความหมายคืออย่างนี้คำว่าเลิฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องนิยามว่าคุณจะต้องไปสู่การที่คุณจะต้องลงเอยกันในฐานะคู่สอดใส่สอดแทรกหรือเป็นแฟนกันหรือมีความสำคัญใดๆจะนอนจะวันนัดแฟนแล้วแต่อะไรอย่างงี้อ่ะแต่มันไม่ได้หมายถึงคุณจะต้องไปลงในทางนั้นอะอย่างเช่นคู่ของดูอีกกับมาคารีเนี่ยเอาจริงมันก็แทบไม่เห็นพาร์ทความเป็นเลิฟสตอรี่เขาเลยนะใช่แต่มันน่ารักไงผมรู้สึกว่าอยากจะจีบใครสักคนหรืออยากจะรักใครสักคนผมคิดว่าเราเริ่มจากตรงนี้ผมว่าน่ารักกว่าถ้าคุณเริ่มจากความรู้สึกที่ว่าคุณอยากจะต้องขึ้นเตียงกับเขามันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณเริ่มจากความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราอยากรู้จักเขามากขึ้นเรารู้สึกรักเขาได้โดยที่เราไม่ต้องอินเตอร์คอร์สกับเขาตลอดเวลาหรือแบบเราแค่ตั้งต้นว่ามันมีมนุษย์อีกมากมายในโลกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้คนเหงาแม่งหายไปคนนึงสมมติว่าเราสามารถที่จะลบคนเหงาหายไป1คนน่ะแล้วเราก็ไปทำให้เพื่อนของเราหายเหงาอีก1คนน่ะไอ้เหี้ยมันก็มีคนเหงา2คนที่หายเหงาแล้วเพื่อนเราคิดเหมือนเราเว้ยก็ไปทำให้คนทุกคนแม่งหายเหงากันอย่างละคนอย่างละคนอย่างละคนแล้วเราก็รู้จักกันมากขึ้นยิ่งรู้จักกันมากขึ้นเราก็เติมเต็มประสบการณ์ให้กันและกันมันก็เหมือนยูนิมายอ่ะเห็นป่ะเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างไม่จำเป็นต้องเป็นคนแบบเดียวกันหรือเป็นคนคนเดียวกันแต่คุณสามารถมีจิตใจรวมกันได้มียูนิมายรวมกันได้อะไรประมาณนี้เนี่ยครับคืออีคาริสกับเซอร์ซีมันก็คือตัวแทนของความรักแบบหญิงหนุ่มสาวอะความรักแบบอินเตอร์คอร์สอะซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ตลอดถูกไหมฮะผมมีประเด็นนึงอยากถามคุณอ้ำคุณอ้ำคิดเห็นยังไงกับคำนี้ Eternals ก็เหมือนกับ Justice League ใน MCU ไม่อะเพราะว่าความสามารถตัวละครแม่งก็มีบางสิ่งบางอย่างนี่มันใกล้เคียงกันกับตัวละคร Justice League อ๋อคุณพูดในเชิงแบบจะมีคนแบบเหมือนกับทำมีมล้ออะไรตอนนี้คุณคิดยังไงเพราะบางคนก็เหมือนกับมาวิเคราะห์แบบแต่ละตัวละครอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแม่งเหมือนกับหลอกมาเลยบรรยากาศคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้เพราะว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่คือการ์ตูนช่วงปี60-70น่ะแจ็คเคอร์บี้อ่ะสุดท้ายมึงแจ็คเคอร์บี้อ่ะเป็นคนเขียนนิวก็อดก็พูดง่ายว่าแจ็คเคอร์บี้แม่งแจ็คเคอร์บี้อ่ะทะเลาะกับมาเวลแล้วก็ไปอยู่ DC แล้วแจ็คเคอร์บี้ก็เป็นคนเขียนนิวก็อดแล้วถ้าดูจัสติสลีกอ่ะก็จะได้ยินคำว่านิวก็อด
อดเพราะว่าไอ้ดาร์กไซด์อ่ะมันก็เป็นแก๊งนิวกอดโอกอดที่หาอะไรอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับกรุ๊ปปิ้งไอ้พวกอเมซอนอ่ะซูทอะไรพวกนี้เป็นโอกอดคือแจ็คเคอร์บี้อ่ะมึงเข้าใจป่ะเคยอยู่นี่แล้วก็ไปอยู่นู่นแล้วก็เขียนการ์ตูนให้ที่นู่นแล้วเขียนการ์ตูนให้ที่นี่มึงโครงสร้างมันก็ไม่ต่างกันหรอกคือมันโยนไปโยนมาไงเหี้ยแล้วคือแบบเอางี้เรื่องนี้นะแก้ง่ายๆคือจุดอ้างอิงจุดแรกอ่ะคือใครเขาก็มาจากจุดนั้นแหละแล้วคนๆเนี้ยแล้วพอย้ายไปอยู่อีกค่ายนึงเขาเหมือนกับเขาหยิบอิมไอเดียมาใช่แล้วอีกอย่างคือไอ้สองค่ายเนี้ยมันกัดกันตั้งแต่สมัยไหนละคือไม่ได้เชิงว่ากัดกันแต่มันก็ล้อกันตัวละครเดดพูลมาจากไหนผมถามหน่อยเดดพูลเนี่ยก็มาจากเดสโตะแถมนามสกุลวิลสันเหมือนกันด้วยประมาณนี้อีกนิดนึงคุณอ้ําเสียดายตัวละครที่ตายตัวไหนมากสุดคิวก็แมทอ่ะเหมือนกันว่ะอยากดูอีกหน่อยนึงอ่ะรู้สึกคิวก็แมทน่ารักไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นน่ะมาดงซอกอ่ะน่ารักดีนะเขาเล่นน่ารักดีเพราะว่ามันคือเอาจริงมาดงซอกลงคือถ้าเกิดตอนที่เราดูหนังเกาหลีหลายเรื่องมาดงซอกมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะโอเคในแง่คาแรคเตอร์อาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกแต่มันก็มันจะมีทรงของคนที่แบบว่าเป็นพี่ใหญ่ดูแบบดูมีความอบอุ่นอะไรอย่างงี้อาจจะกระขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกแบบเขาปกป้องเราได้อะไรผมเสียดายไหมผมเสียดายเพอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะผมรู้สึกไงไหมอยากเห็นจริงกับแมทแม่งไปเจอกับครับอย่าเลยเฮียไม่ในแง่ของการครีเอทซีเรชั่นมันสนุกดีที่เห็นแบบจอมโหดสองคนมาอยู่ในซีนเดียวกันแล้วก็แบบทุ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 บอะไรอย่างเงี้ยนี่นัทวุฒิถามแบบหนังคิดว่าเทลลิงฟาสโตทำไหมมีสิทธิ์กลไกมันมีความใกล้ๆกันนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเก่าแก่กว่านั้นหรือแบบอะไรอาจจะเป็นเด็กไททันสักคนก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าหนังมันเล่าหรือเปล่านะแต่มันไม่เล่าแต่มันพูดว่ามันเก่าแก่มากมันเหมือนมันมีมุมโอเคเราคิดคำว่าเทลลิงมีว่าองค์หวาน10วงกำไร10วงใช่ป่ะแล้วตัวละครของ Eternals มี10ตัวพอดีไม่หรอกไม่น่าใช่แก๊งนี้หรอกแก๊งนี้ใช่ป่ะคิดว่าน่าจะเป็นแก๊งแอตลาสอะพ่ออีลอสอะก็คือเอาจริงมีความคาบเกี่ยวกันแหละแต่อาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มอีพ่ออีลอสนี่แหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นผลผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์และไททันกรมวิทยาศาสตร์ไททันนะฮะก็สงสัยกันเรื่องเทลลิงกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้เอามาเฉลยในเรื่องอีเทอร์นอลที่ตอนแรกเราคุยกันไว้หลังจากดูจบคิดว่าน่าจะอีเทอร์นอลแหละเนาะอะไรเงี้ยยังไม่พูดครับก็รอดูอีกนิดนึงแหละผมว่าเขาเดี๋ยวเขาหาที่ทางเนี่ยเอาไปลงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็ Get some rest. Or...